angels will be ส่วนที่ได้รับก็คือในลักษณะรูปแบบการที่จะนำความรู้นะครับไปจัดการการสอนซึ่งตรงนี้จริงๆแล้วโรงเรียนเราก็มีลักษณะการจัดกิจกรรมลักษณะเหมือนที่อาจารย์นำเสนอก็มีอยู่บ้างนะครับก็ส่วนตรงนี้ก็เอาไปช่วยเติมเต็มนะครับสำหรับการนำไปจัดการการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการที่จะให้เกิดผลการเรียนครับการที่หน่วยงานอุดมศึกษาเนี่ยมาร่วมมือกับทางโรงเรียนเนี่ยท่านอาจารย์มีความคิดอะไรครับบ้างครับถ้าในส่วนที่มันเกี่ยวข้องมีส่วนที่มันสัมพันธ์กันถ้านำมาตรงนี้มาช่วยในการพัฒนานะครับการเรียนการสอนในระดับประถมมันก็ดีครับคือทำก็คือเหมือนกับว่าเราช่วยกันครับมันก็มีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนของเด็กได้ครับครับท่านอาจารย์อยากที่ต้องการที่จะเพิ่มในส่วนของกิจกรรมอะไรที่อยากให้ทางพวกเราได้เข้ามาฟีดแบ็กอีกรอบกิจกรรมที่อยากให้เพิ่มนะเป็นของการรูปแบบการจัดกิจกรรมให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติอะไรเงี้ยถ้ากิจกรรมลักษณะนี้ก็จะช่วยได้เหมือนกันเพราะว่าเด็กได้ลงมือปฏิบัติโดยมีวิทยากรจากข้างนอกมาช่วยจัดกิจกรรมเนี่ยมันก็จะช่วยดึงความสนใจของเด็กได้เยอะนะครับซึ่งจะแตกต่างจากที่ครูจัดกิจกรรมก็คือเด็กเขาจะคุ้นชินแล้วว่าเดี๋ยวครูคนเดิมๆหน้าเดิมๆอะไรเงี้ยมันก็จะแตกต่างแบบนี้ในเรื่องของความสนใจอยากได้กิจกรรมพวกเนี้ยครับคือหมายว่าอยากจะให้ทางพวกเรานี่เข้ามาลงในคลาสรูมในห้องเรียนเลยครับในครับในชั่วโมงเรียนเลยถ้าเป็นไปได้ครับทางนิสิตเรียนโทรุ่นที่22นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่พวกกระผมนำมาเสนอท่านอาจารย์เนี่ยหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็ช่วยในเรื่องการเรียนการสอนอาจารย์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณมากยินดีครับขอบคุณมากครับ